พ่อแม่เราใช่มาคาดหวังอะไรกับตัวเราบ้างไม่ได้คาดหวังธรรมดาคาดหวังและกดดันตั้งคณะและมหาวิทยาลัยมาเลยตั้งแต่ผมได้เกรดเฉลี่ย 2.3 กล้าฝันเนาะกล้ามากประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้สลับสับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของเรื่องลูกกันบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องลูกที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่อย่างใหญ่หลวงและเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นถ้าใครคิดว่าเล็กก็จะมองข้ามไปแต่ถ้าใครคิดว่าใหญ่วางแผนดีๆลูกคุณจะมีศักยภาพไหมจะมีความสุขประเด็นเนี่ยอีกเรื่องนึงคือเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขากำลังยัดเยียดให้ลูกเขาคิดว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมันดีแล้วลูกจะแบบจะประสบความสำเร็จในมุมของเขาเขาไม่รู้ว่านี่คือการยัดเยียดค่ะสวัสดีครับคุณหนูแดงครับสวัสดีครับคุณตุ้งหลิงครับวันนี้คุณหนูแดงทักมาคนแรกครับรับไปเลยครับจูบจากพวกเราเขาอยากได้ไหม มีใครที่เจอประสบการณ์แบบนี้บ้างเอาตั้งแต่สมัยรุ่นเราก่อนว่าพ่อแม่เราใช่ไหมพ่อแม่เราใช่มาคาดหวังอะไรกับตัวเราบ้างไม่ได้คาดหวังธรรมดาคาดหวังและให้เราทำตามแบบนี้กดดันแม้ว่าคุณจะถือว่าประสบความสำเร็จก็ตามนะค่ะแต่อยากรู้ว่าพ่อแม่วางไว้ยังไงบ้างอยากรู้ว่าพ่อแม่วางยังไงและความรู้สึกตอนวัยนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงเรื่องของความฝันผมเอาของผมแชร์ก่อนแล้วกันนะผมเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยดีคุณพ่อคุณแม่คาดหวังว่าเอ้ยลูกเราก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากลูกชายคนเดียวลูกชายคนเดียวค่ะก็ย้ายเข้ามาเข้าสู่กรุงเทพมาด้วยการพาชั้นด้วยนะครับขอโทษทีอาจารย์อนุบาล1เข้ามากรุงเทพมาขึ้นอนุบาล2เลยอย่างนี้เขาเรียกพาชั้นว่าอนุบาล1ก็ต้องไปอนุบาล2เธออ๋อไม่ใช่อนุบาล1ไปที่อนุบาลเหรอขอโทษทีไม่ใช่พาชั้นเรียนซ้ำชั้นด้วยเพราะเนื่องจากว่าก็รู้สึกว่าความการศึกษาเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันแล้วเข้ามาในเมืองปุ๊บก็กลัวว่าเราจะไปไม่ทันแต่ขณะผมเรียนซ้ำชั้นนะครับผมยังเรียนเร็วในรุ่นเลยพ่อแม่เคยบอกเคยจับเขานั่งคุยเลยมาว่าเป็นลูกชายคนเดียวนะอยากให้ตั้งใจอยากให้เก่งอยากให้นั่นอยากให้นี่พ่อแม่เคยพูดไหมไม่พูดเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นถือว่าไม่กดดันไม่ได้คาดหวังมากใช่ถูกไหมไม่ได้คาดหวังดังนั้นประเด็นพี่บ๊อบตรงนี้พี่บ๊อบถือว่ารอดตัวแต่เอาตอนม.ปลายดีกว่าแต่แล้วตอนม.ปลายดีกว่าตายตอนม.ปลายพอดีว่าผมมีแม่บุญธรรมที่เป็นครูแนะแนวนะครับแล้วก็ตั้งความหวังไว้เลยว่าบ๊อบแม่ว่าลูกอ่ะควรจะเข้าวิศวะจุฬาตั้งคณะและมหาวิทยาลัยมาเลยตั้งแต่ผมได้เกรดเฉลี่ย 2.3 กล้าฝันเนาะกล้ามากทีนี้ความคาดหวังเนี่ยมันก็มาซึ่งความที่เรากดดันตัวเองแล้วแต่ว่ามันก็เทินมาสู่ความตั้งใจจริงๆนะพอเราตั้งใจแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ทำมันได้แล้ววันนั้นมีความสุขไหมคะถามว่ามีความสุขไหมในตอนเริ่มต้นไม่มีความสุขเลยแต่พอทำไปเรื่อยสุดท้ายทำไปเรียบร้อยมันทำได้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าสิ่งที่พ่อแม่เขามองมาเนี่ยมองทะลุในความเป็นเราทั้งนั้นที่เรายังไม่เห็นเลยความสามารถของเราเนี่ยมีได้มากขนาดไหนเข้าใจใช่ไหมแล้วถามว่าพอไปประสบความสำเร็จเข้ามาสู่วิศวะจุฬาได้เนี่ยเราก็ได้ทำอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างที่เราก็ทำได้อะแต่คณะอื่นเขาก็ได้ทำนะคือเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็สามารถต่อยอดไปได้จนกระทั่งถึงวันเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามีความเป็นวิศวะจุฬาที่เรารู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตนั่นคือการที่พ่อแม่กำหนดเป้าหมายมาแล้วเราเดินแล้วเรารู้สึกว่าไม่ขัดกับความรู้สึกเราถ้าวันนั้นพี่บ๊อบย้อนเวลากลับไปได้แล้วตัวเองสามารถเลือกคณะได้ด้วยตัวเองได้จะเปลี่ยนคณะไหมถ้าวันนั้นย้อนเวลากลับไปได้แล้ววันนั้นมีความรู้จากอาชีพเท่าวันนั้นค่ะถ้าวันนี้ถ้าเท่าวันนี้ไม่แน่แต่ว่าถ้าเท่าวันนั้นก็ยังเลือกวิศวะอยู่ถือว่าเป็นช้อยที่ดีที่สุดในชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความทุกข์ในการเรียนไงโอเครู้สึกก็โอเคเรียนได้ง่ายๆสบายๆพ่อแม่โชคดีอ่ะมาเล่าของตัวเองบ้างดีกว่าของหนูเหรอพ่อแม่ไม่ได้กดดันไม่มีการตั้งเป้าอะไรชอบให้ลองทำหลายๆอย่างชอบอะไรก็ทำก็เลยอาจจะดูเหมือนไม่มีเป้าหมายนะแต่สุดท้ายรู้สึกว่าตัวเองได้ประสบการณ์ชีวิตอะไรบางอย่างที่ณวันเนี้ยถ่ายทอดความประสบการณ์เหล่านั้นน่ะมันส่งตรงไปถึงลูกอ่ะทุกโมเมนต์ของการเติบโตมาในช่วงชีวิตมันมีความสุขตลอดเวลาแม่ไม่ได้กดดันคาดหวังอ่ะแม่ให้เรียนพิเศษไหมเรียนชอบเรียนไหมก็เฉยๆก็เรียนได้
แม่บอกว่าต้องเรียนต้องได้เกรดอะไรยังไงก็ไม่ขอให้ไม่ต่ำกว่าเท่านี้ไอ้นั่นก็เรียกว่าตั้งความหวังไว้แล้วหรอก็ไม่ยากนะก็แค่ต้องประคองชีวิตตัวเองให้มันอยู่ในเส้นเหมือนคนที่อยู่ในกฎแต่ก็ง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบถูกแม่จะฝึกให้ลูกรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ถึงขั้นว่าความฝันของแม่ยัดเยียดให้ลูกเพราะว่าแม่ไม่ได้ฝันไม่ฝันแม่ดูตามสภาพความเป็นจริงขอสะท้อนมุมมองที่แม่ฝันแล้วก็ยัดเยียดให้กับลูกซึ่งจะบอกว่ามีอยู่เยอะมากนะมีอยู่เยอะมากมีคุณแม่ท่านหนึ่ง อยากให้ลูกเรียนเก่งเคี่ยวเข็นลูกในการเรียนแล้วคุณแม่เองก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนเช่นเดียวกันคือได้รับคำชื่นชมมาณวันนี้มาสารภาพเลยพอดีคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันมาบอกเลยว่าไม่รู้ตัวเองเหมือนเป็นซาตานในมุมในสายตาของลูกจริงๆเพราะว่านั่งทำไมทำไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะฉันเจ็บจริงทำไมสอนไปแล้วไม่รู้จักฟังทุบลูกอีกต่างหากหรอเพราะว่าความคาดหวังความตั้งความหวังไว้ว่าลูกต้องทำได้สิเขาเนี่ยทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำไมไม่รู้จักฟังลูกทำการบ้านบอกว่าทำที่โรงเรียนเนี่ยทำแป๊บเดียวแต่พอมาทำที่บ้านกำลังงงว่าไอ้ความคาดหวังเนี่ยคาดหวังจากตัวเองหรือความคาดหวังที่คนอื่นจะมองครอบครัวตัวเองเข้ามาอาจจะมีหลากหลายมิติไม่เป็นมีผลนะไม่มีผลเวลาคนอื่นมองเข้ามาในครอบครัวเราแล้วเรารู้สึกว่าทำไมไม่ได้เนี่ยไม่ได้ต้องทำให้ได้กับความคาดหวังที่คุณแม่ตั้งไว้ว่าลูกต้องเก่งสมมุตินะก็ไปกดดันที่ตัวลูกอีกทีนึงแล้วความเครียดไปอยู่ที่ลูกแล้วเชื่อไหมว่าครอบครัวเนี้ยเพิ่งมาไฟล์เอาว่าลูกเขาไม่มีความสุขเพราะเนื่องจากว่าตอนที่ระหว่างพูดคุยกันกับลูกแล้วกันลูกเข้ามากอดแล้วก็นอนกับแม่ตอนระหว่างที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลปรากฏบอกว่าแม่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยที่ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแม่ไม่ได้กดดันเรื่องการทำการบ้านคือพอเขาไม่ได้เรียนหนังสือช่วงหนึ่งทำให้ไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องใช่แม่ก็เลยดูเป็นคนปกติแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแม่ณตอนเนี้ยคือแม่ที่เขารักมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นแม่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจเขามากที่สุดโอ้โหสะเทือนใจเนาะฟังคำนี้นี่สะเทือนใจจังแสดงว่าพอดีแม่คนนี้ก็ย้อนกลับมาคิดเลยว่าฉันทำอะไรลงไปเนี่ยและลูกนี้อายุประมาณ 7-8 ขวบอย่างเงี้ยฉันทำอะไรลงไปให้กับลูกฉันทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้นี่โชคดีนะแม่คนนี้มีสติกลับมาไงแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยจากนั้นบอกว่าขอยืนหยัดอยู่บนความสุขของลูกผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาคาดหวังใครตอนแรกที่มีณัชชาคนเดียวค่ะก็อยากให้ณัชชาลองอะไรหลายๆอย่างให้ถ้าลองแล้วเนี่ยถ้าลูกชอบอยากให้ไปไกลๆคือตีเทนนิสซึ่งตอนนั้นเนี่ยณัชชาเริ่มตีเทนนิสแรกๆณัชชาถือว่าเป็นเด็กที่มีวงสวิงสวยมากเรียนเบสิกมาเป๊ะเลยแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยลูกเราเนี่ยน่าจะพอมีแววนะกับการเล่นเทนนิสหนูซื้อหมวกรอเลยนะสีกว้างเพราะว่าอยากไปนั่งรอลูกครีมกันแดดกับต้องชโลมแว่นดำต้องใหญ่อย่างนี้เตรียมสุดท้ายอาจจะได้ใช้ตังน้องเทานะคะไม่แน่อันนี้ก็เป็นแค่ความฝันขำยัดเยียดหรือเปล่าเนี่ยไม่ยัดเยียดแต่เผอิญพาเขาชอบรอให้เขาลองแน่ใจนะก็ต้องรอดูต่อไปเพราะวันนี้เขายังไม่ได้บอกเราว่าเขาไม่ชอบเขายังไปเล่นแบบอาทิตย์ละ3วันอยู่ได้โดยที่เขาไม่แอนตี้เลยผมมาเล่าในมุมผมแล้วกันที่ผมฝันแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยณัชชาน่าจะทำได้ทำให้ป้าได้นะผมก็เอาเลยครับไปตีเทนนิสกับณัชชาครับไปสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สะท้อนออกมาเลยคือเราเองเนี่ยพอเห็นณัชชาพัฒนาการเอ๊ะทำไมสัปดาห์นี้ไม่ไปเลยนะผ่านไปแล้วเดือนนึงยังไม่ไปไหนเลยเครียดมาถึงตัวเองแล้วก็ณัชชาตั้งใจเรียนหน่อยสิลูกแต่ว่าโอเคแหละวันนั้นเองผมก็ยังคงคิดไม่ได้แบบ 100% นะว่าก็ไม่เห็นต้องไปบอกลูกเลยว่าแบบถ้าไม่อย่างนี้นะจะไม่อย่างงู้นแล้วจะไม่อย่างนี้แล้วไอ้เรื่องก็แบบตั้งใจเรียนหน่อยสิลูกไม่จำเป็นต้องพูดถ้าเขาสนใจถ้าเขาชอบเขาตั้งใจเองแน่นอนเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนยกเว้นว่าจะกระตุ้นว่าโอ้โหป้าป๊ารู้สึกตรงนี้มันใช่เลยอะในขออีกทีเรียกว่าเป็นการกระตุ้นทางอ้อมเพื่อให้เขาซ้อมเพื่อให้เขาอะไรต่างแต่ระยะเวลาจะเป็นตัวตอบโจทย์เรานะว่าสิ่งที่เรากระตุ้นน่ะมันเป็นของจริงหรือของปลอมพี่บ๊อบ
เพราะต่อกระตุ้นไปเด็กอ่ะไม่กี่วิเขาพอมีสติได้อ้าวฉันไม่ได้ชอบตรงนี้นี่นาเขาก็จะมีปฏิกิริยาบางอย่างที่บอกเราว่าด้วยสายตาแววตามันไม่กระตือรือร้นเหมือนเดิมแล้วใช่สังคมไทยยอมรับกับเด็กเก่งต้องเอาสมุดพกเกรดลูกสอบได้เท่าไหร่เอามาอวดกันดราม่ามากนี่แหละเป็นประเด็นที่พ่อแม่ติดอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในหัวตัวเองนะลูกไม่เคยมีเลยไม่ต้องอะไรพี่บ๊อบทุกวันนี้สอบเข้าป.1เรียงคะแนนเลยค่ะสุดท้ายแล้วไอ้คำว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆได้แล้วไปประสบความสำเร็จแค่การเรียนไม่ตอบโจทย์ชีวิตจริงๆผมบอกครูเลยบอกว่าครูครับถ้าโรงเรียนครูยังวัดผลแบบนี้คุณครูน่าจะวัดผลความสำเร็จของคนเนี่ยจาก1สิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่เขาชอบหรือเปล่านั่นคือการทำให้ชีวิตเขามีความสุข2สิ่งที่เขาทำมีประโยชน์ต่อชีวิตตัวเองและต่อสังคมบ้างหรือเปล่าถ้าตอบโจทย์2อย่างนี้ได้ชีวิตนั้นคือประสบความสำเร็จแต่ชาวบ้านหลายคนมีความสุขมากในการใช้ชีวิต มีเงินมีทองตามที่เขาเรียกว่าตามแบบพอเพียงแต่นี่คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆในมุมมองของผมนะโอ้สมัยนี้ตื่นตั้งแต่อนุบาลพอพูดถึงเรื่องการศึกษารู้สึกนางจะของขึ้นนะคะเด็กเทนแลนด์เนี่ยเขาให้เรียนแบบค้นหาตัวเองตั้งแต่เข้าอนุบาลกันเลยค่ะเตรียมอนุบาลถึงม5ไม่มีผลการสอบจะวัดที่เดียวกับตอนม6เด็กเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยทุกคนนะคะเพราะจบม6ก็เทียบเท่ากับปวสบ้านเรานั่นแหละครับคุณอรออนบอกว่าเวลาเข้าโรงเรียนชิวๆก็หาว่าไม่เก่งวิชาการอย่าไปสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีเยอะมากและนี่ก็เป็นประสบการณ์ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่อยู่แล้วมันมีหลายคนที่แบบว่าไม่คาดหวังเลยลูกไม่จำเป็นเรียนโรงเรียนนี้ได้พอแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยโอ้โหสภาพแวดล้อมโอ้โหไม่ไหวพ่อแม่ยืนกลางกระแสน้ำเชี่ยวไม่ไหวจริงๆเพราะถ้าพ่อแม่ถูกกดดันแล้วรับการกดดันไม่ไหวพ่อแม่จะเปลี่ยนการกดดันนั้นมาถึงลูกและความเศร้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตลูกโดยทันทีสุดท้ายก็ถ้าคุณอยากให้ลูกมีความสุขก็ควรจะปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นค่ะนะครับณวันนี้เราต้องบอกว่าอย่างพี่ณัชชาเนี่ยโชคดีที่ว่าณัชชาเนี่ยเราเคยไปทำเทสเนาะเขาเองเป็นเด็กที่สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาเนี่ยค่อนข้างจะดูทำงานใกล้ๆเคียงกันไม่ได้โดดเด่นไปข้างใดข้างหนึ่งดังนั้นไอสิ่งที่เราประเมินจากตรงนี้เรารู้สึกว่าเราก็เลยอยากให้เขาได้ลองทำว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาชอบจริงๆมันคือตรงไหนอย่างเรื่องเรียนเราก็ไม่ค่อยกดดันแค่บอกเขาว่าวันนี้คุณแม่อยากให้หนูแข่งกับตัวเองสิ่งที่หนูเคยทำได้เท่าไหร่หนูต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคุณแม่จะไม่มองคะแนนเพื่อนคนอื่นเพราะว่านั่นมันจะทำให้หนูกดดันแล้วก็เครียดเกินไปนึกออกไหมคะว่าถ้าแล้วด้วยการเอื้ออำนวยของด้วยรูปแบบของโรงเรียนเขาด้วยเนี่ยผลสอบเห็นแต่ของตัวเองไม่มีการวัดลำดับคุณเคยได้เท่าไหร่เป็นบาร์ชาร์ตแล้วขึ้นไปเลยค่ะขึ้นหรือลงเขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซนต์ไทเป็นเปอร์เซนต์ไทว่าเคยทำได้เท่าไหร่แต่เขาไม่บอกคะแนนเพื่อนคนนั้นเท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากทำให้ณวันนี้ณชาเขารู้แค่ว่าโอเคเทอมนี้ได้เท่านี้เทอมหน้าเขาจำเป็นเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าเขาจะดีขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งโรงเรียนเองก็วางเป้าหมายนะว่าถ้าสมมุติว่าเทอมนี้ได้ประมาณนี้เทอมหน้ามันจะมีเกรดดิ้งที่แบบว่าคุณควรขยับได้ประมาณนี้น่าจะเป็นไปได้ว่าตั้งเป้าให้นักเรียนคร่าวๆสำหรับแต่ละคนนั่นหมายความว่าคือการตั้งเป้าหมายไว้ให้กับนักเรียนแต่ละคนเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับว่าฉันได้เกรดเท่านี้ฉันเรียนเก่งกว่าเธอไม่เลยไม่เคยรู้ว่าคะแนนเพื่อนเป็นเท่าไหร่จากที่เห็นประสบการณ์เพื่อนหลายคนถ้าทำงานแบบทั่วไปนะไอ้พวกเด็กหลังห้องทุกวันนี้สักเซสไปไกลมากเลยเอาเพื่อนผมคนนึงนะมันมีทักษะชีวิตที่มันแบบเพื่อนผมคนนึงเป็นเด็กเกเรที่สุดในห้องเป็นเด็กหลังห้องจริงๆเขาเรียกเด็กหลังห้องแล้วก็ชวนเพื่อนเนี่ยโดดเรียนไม่พอชวนเพื่อนปีนหนีออกนอกเรียนซึ่งเราก็ไปด้วยไปด้วยค่ะแต่ณวันนี้ครับบอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยถ้ามึงจะลงทุนนะแบบนี้ดีกว่าแบบนู้นดีกว่าเก่งมากอ่ะเนี่ยเป็นคนที่หาเงินได้ดีด้วยแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองแบบคือโหนอกกรอบมากมายไม่ได้หมายความว่าเด็กหลังห้องทุกคนจะสักเซสกว่าเด็กหน้าห้องนะแต่แค่ว่าคือคนกลุ่มนี้บางทีที่เขาอาจจะไม่ได้เรื่องเรียนโดดเด่นนะแต่เขามีทักษะอะไรชีวิตอะไรบางอย่างที่ทักษะการเอาตัวรอดถูกต้องพวกนี้แหละมันคือสิ่งสำคัญมากในชีวิตดังนั้นถึงบอกว่าถ้าพ่อแม่หลายคนคาดหวังว่าลูกจะต้องทำอาชีพอะไรและต้องเรียนให้ได้ยังเพราะการตั้งเป้าหมายถึงอาชีพปุ๊บคุณจะบังคับคอนโทรลลูกระหว่างทางเรื่องการเรียนแล้วถูกไหมคะดังนั้นถ้าคุณปลายทางปุ๊บยังไงระหว่างทางคุณต้องบังคับอยู่แล้วมันไม่มีใครหรอกตั้งปลายทางแล้วอ้อแล้วก็เดินไปจ่ายตลาดแล้วก็ถึงเวลาให้ลูกเดินไปเองมันไม่ใช่ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนพี่เอมี่พี่เอมี่พี่ก็เด็กหลังห้องตอนนี้เป็นเด็กหลังสวนว
ุณอรอนบอกว่าเมืองไทยไม่เคยสนับสนุนให้ลูกทำงานพิเศษเลี้ยงแบบคุณหนูสุดๆเมื่อวานเห็นคลิปเราแน่เลยคุณอรอนให้นัชชาพุทธพร้อมแล้วเผาไปขายไอติมหลอดค่าเทอมพี่พ่อโหดมากเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกพ่อแม่นะครับว่าอย่าไปติดกับความคิดของตัวเองและอย่าไปติดกับการเรียนแบบไทยๆที่วัดผลด้านการศึกษาอย่างเดียวพี่บ๊อบหนูจะบอกว่าเขาไม่ได้ติดกับความคิดตัวเองติดกับความคิดคนรอบข้างและคนอื่นกลัวว่าคนที่จะมองมาสู่ครอบครัวเราอ่ะเขาจะคิดยังไงอยากให้ตัวเองดูดีที่สุดอยากให้ครอบครัวตัวเองดูดีที่สุดในสายตาคนอื่นลืมมองความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปถ้าเราณชามีคำหนึ่งที่เพิ่งมาสอนคุณแม่คุณคะคุณคะคุณณชาณชาบอกนิดนึงเดี๋ยวกันนะคะที่ณชาบอกเข้ามานี่เข้ามานี่เข้ามาตรงกลางนี่มันมีคำหนึ่งอ่ะที่เขาพูดถึงว่ากลัวที่คนอื่นจะมองเรายังไงเขาเรียกคำว่าอะไรนะคะที่ Fimage ฮะ Fimage สะกดยังไงคะ FIMAGE Fimage ย่อมาจากคำว่าอะไรกับอะไรมาบวกกันนะ Fear of imageOh, fear of image. Fear of image. Okay. Image. ขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะเนี่ยคือ fear of image. Fear image คือกลัวเสียภาพลักษณ์อ่ะถูกคืออันนี้ประเด็นคือกลัวคนอื่นจะมองเข้ามาอย่างไรใช่ใช่ซึ่งกลายเป็นว่าเอาความคิดของคนอื่นมาตั้งเป็นความรู้สึกของตัวเองซึ่งอันนั้นน่าเศร้าใจมากคนที่ไม่สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ต้องความสุขตัวเองอยู่บนความคาดหวังของผู้อื่นเรื่องใหญ่จริงๆนะเพราะฉะนั้นความฝันของพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นความฝันเรื่องของการเรียนเรื่องของอาชีพอย่ากดดันอย่าเอาความฝันของตัวเองเป็นที่ตั้งและลูกต้องทำตามมันเป็นการยัดเยียดซึ่งความทุกข์มันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ลูกอย่างเดียวถ้าคุณผ่านช่วงจังหวะเวลานั้นมาได้คุณจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเลยคุณคาดหวังในใจคุณได้อันนี้ไม่แปลกเราถามว่าเราลึกๆเราคาดหวังในตัวลูกแต่ละคนไหมเราก็มีเป้าในใจเล็กๆแต่เราไม่เคยประกาศออกไปและก็ไม่เคยกดดันลูกเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการอ่ะวันนี้น่าจะประมาณนี้แหละค่ะนะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกด subscribe ได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีวิดีโออีกมากมายที่พวกเราทำไลฟ์เอาไว้แล้วย้อนดูได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ